สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุมเข้มบางละมุงผู้ว่าชลบุรีสั่งปิดห้างสถานบริการห้ามจัดงานปีใหม่สกัดโควิดวันที่30ธันวาคมนายภัคธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 35/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีว่าสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจำนวนมากซึ่งทางราชการดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อค้นหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อดังนั้นเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเกิดประสิทธิภาพทันเหตุการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีดังนี้ 1. ให้ปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นของธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกรรมทางการเงินธนาคารตู้ ATM ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาร้านอาหารให้จำหน่ายเฉพาะนำไปบริโภคที่อื่นสถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 2. ให้ปิดสถานบริการเป็นการชั่วคราว 3. ให้ปิดร้านอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดเฉพาะซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่พักในโรงแรมเป็นการชั่วคราว 4. ร้านสะดวกซื้อประเภทที่บริการ24ชั่วโมงให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเป็นการชั่วคราว 5. ให้ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับชั้นสถาบันกวดวิชาศูนย์พัฒนาเด็กๆทุกแห่งชั่วคราว 6. ให้ปิดสระว่ายน้ำสาธารณะสวนน้ำสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นไว้บริการทั้งภายในและภายนอกอาคารชั่วคราว 7. ให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนชั่วคราว 8. ให้ปิดตลาดนัดพระเครื่องศูนย์พระเครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชาทุกแห่งชั่วคราว 9. ให้ปิดโรงภาพยนตร์โรงมหรสพตามกฎหมายควบคุมอาคาร 10. ให้ปิดสถานที่จัดให้มีการเล่นสนุกเกอร์บิลเลียดและโบว์ลิ่งทุกแห่งชั่วคราว 11. ให้ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพนวดแผนโบราณกิจการสปากิจกรรมเพื่อเสริมความงาม 12. ให้ปิดสถานฟิตเนสทุกแห่ง 13. ให้ปิดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสถานให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง 14. สวนสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายสนามเด็กเล่นสนามกีฬาต่างๆหรือสถานที่ที่มีประชาชนมารวมตัวเพื่อเล่นกีฬา 15. ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนอาทิกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์นันทนาการทางภายในและภายนอกอาคาร 16. ให้ประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน 17. ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการบริการประชาชนหรือมีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนมากให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีพิจารณาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคมเป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ